สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ channel play a lot นะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับ nft เกมเช่นเดิมกับเกมที่ชื่อว่า crypto b a t e ครับเกมนี้เป็นเกมแนวลงดันเจียนซึ่งราคาเหรียญของเขาเนี่ยชื่อว่าเหรียญสกิลเนี่ยไปไกลามากแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าผู้เล่นใหม่ยังน่าเข้ามาเล่นอีกไหมและผู้เล่นเก่าจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลย คลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับใครที่สนใจจะเข้ามาเล่นหรือมาลงทุนในเหรียญของเกมนั้นๆก็น่าศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนครับคลิปนี้เป็นเพียงการรีวิวเกมให้ดูก่อนนะครับว่าภาพรวมของเกมเป็นยังไงวิธีการเล่นคร่าวๆเป็นยังไงบ้างน,นะครับเกมนี้ชื่อว่า r y p t o b a บ e ครับเป็นเกมแนวตลุยดันเจี้ยนนะครับต่อสู้มอนสเตอร์แล้วก็ชนะได้ผลตอบแทนมาเป็นเหรียญของเกมชื่อว่าเหรียญสกิล คุณสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้นะครับในเว็บไซต์ของ crypto b a t e io ก็จะมีข้อมูลหลากหลายวิธีการเล่นเกม w ไวเ p a p อ r t ท a มออ d i ตเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเกมนี้เนี่ยอยู่ในเชนของ bsc smart chain หรือเชนของ bnb นะครับคุณสามารถซื้อเหรียญ bnb หรือ bsd u เข้ามาแลกเป็นเหรียญ skill ในการเล่นเกมข้อดีของเชนนี้คืออะไรคือค่า gas ฟรีครับ แก๊สฟรีของเขาเนี่ยค่อนข้างถูกเลยเป็นค่า t า a n s ้ชันนะครับในการเล่นแก๊สฟรีอยู่ราวๆ0 00, 0 00, 0 0 0 0 7ถึง0.001ซึ่ง bnb อยู่ที่ราคาประมาณ9 0 0 0ถึง1 0 0 0 0บาทนะครับในตอนนี้ก็ถือว่าราคาค่อนข้างถูกถ้าเทียบกับเชนของ ethereum นะครับค่าแก๊สฟรีทำอะไรบ้างในเกมน,นี้ทำแทบทุกอย่างเลยครับไม่ว่าคุณจะซื้อของซื้ออุปกรณ์ซื้อตัวละครหรือแม้กระทั่ง ตีมอนสเตอร์ก็ต้องใช้ก่า gas สฟ e e เช่นเดียวกันนะครับซึ่งค่า gas free ในการตีมอนสเตอร์เนี่ยตกอยู่เป็นเงินไทยก็ประมาณ1 0 2ถึง20บาทต่อนหนึตาแต่เมื่อคุณชนะคุณจะได้เหรียญ skill กลกับมาเป็นมูลค่าประมาณ100บาทต่อนหนึตาก็ลองเวก,กันดูนะครับว่าความคุ้มค่าของเกมนี้เป็นยังไงซึ่งมันมีระบบของ oracle price เข้ามาเกี่ยวข้องที่เอื้อต่อผู้เล่นใหม่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับ เราไปดูกันในกราฟของราคาเหรียญสกิลดีกว่าครับในปัจจุบันเนี่ยราคาณนะปัจจุบันตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยประมาณ80นะครับ80 84 US ดอลลาร์สหรัฐตอนที่ผมเข้ามาเล่นใหม่ๆเหรียญอยู่ที่ประมาณ30 US ดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ย30มเนี่ยคนบอกว่าโอ้ราคาแพงแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะราคาอยู่ที่ประมาณ10 US เองตอนนี้ราคาถีบขึ้นมาอีก2-3เท่า แล้วใครที่เข้ามาใหม่ควรจะลงทุนกับเกมนี้ไหมจะเข้ามาต้องใช้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงระบบ o r a c l e Price ให้ฟังกันครับเกมเนี้ยเมื่อเราชนะเราจะได้เหรียญที่ชื่อว่าเหรียญสกิลมาใช่ไหมครับในการซื้อตัวละครเริ่มต้นเข้ามาเล่นเกมคุณต้องมีตัวละครคุณต้องมีอาวุธก่อนนะครับตอนที่ผมเข้ามาเล่นเนี่ยตอนที่เหรียญสกิล1สกิลเท่ากับ30 US สดอลลาร์สหรัฐ ผมต้องลงทุนซื้อตัวละครจํานวน4.3สกิลนะครับซื้อดาบก็อยู่ที่ประมาณ0.7สกิลในการสุ่มดาบณนะปัจจุบันถ้าผู้เล่นใหม่ที่จะเข้ามาเริ่มเล่นคุณไปซื้อตัวละครได้ในราคาประมาณ1.7เหรียญสกิลไปสุ่มดาบได้อยู่ที่ราคา0.3เหรียญสกิลเพ่านั้นนะครับหมายความว่าราคาลดลงตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยประมาณ3เท่าซึ่งมัน ผันพวัาตามราคาตลาดนะครับราคาแพงขึ้นเกือบ3เท่าก็ทําให้ระบบค่อนข้างเอื้อผู้เล่นใหม่ใช้ทุนในการเข้ามาใกล้เคียงกับผู้เล่นเดิมที่เคยเข้ามาแล้วแต่ข้อเสียคืออะไรของระบบนี้ครับข้อเสียเนี่ยหนึ่งมันไม่เอื้อต่ผู้เล่นเก่าแน่นอนเพราะว่าเล่นไปเนี่ยก็คุณจะได้กําไรเท่าเดิมหรือว่าอาจจะมีการปรับระบบที่ผลตอบแทนน้อยลงและถ้าเกิดอนาคตักปัจจุบัน ผมตีมอนสเตอร์ชนะ1ครั้งผมได้0.05เหรียญสกิลซึ่งถ้าเกิดแต่ก่อนผมได้0.1เหรียญสกิลเกิดอะไรขึ้นครับถ้าอนาคตร,ราคาเหรียญสกิลตกลงกลับไปเหลือ30ยูเอเซอร์สหรัฐผมเอาเหรียญสกิลที่ผมได้ตอนเนี้ยถือว่าผมได้น้อยกว่าตอน30เหรียญน,นะครับถ้าราคาพันผวนตกลงเราจะขาดทุนครับแต่ถ้าเกิดราคามันสูงขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นกําไรต่อผู้ที่ถือเหรียญสกิลต่อ,อไปซึ่งตัวเนี้ย แล้วแต่คนที่รับความเสี่ยงตรงนั้นนะครับแต่ผู้เล่นใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะใช้เงินน้อยลงกว่าผู้เล่นเดิมครับเอาละถ้าอยากเริ่มเล่นทำไงบ้างครับคุณเข้ามาในหน้าคริปโตเบดก่อนเลยนะครับแล้วก็สามารถไปกดได้ที่คริปโตเบดเกมนะครับในแพลตฟอร์มของ PC สามารถเชื่อมโยงกับกระเป๋า wallet ของคุณหรือ m e t a m a s k ได้เลยนะครับส่วนในโทรศัพท์มือถือที่ผมใช้เล่นเนี่ย ก็ใช้เบราว์เซอร์ของ t a m a s k เข้าไปเล่นได้เหมือนกันนะครับส่วนที่ผมอัดคลิปต,ตัวนี้มันไม่ได้เชื่อมกับกระเป๋าอะไรนะครับมันก็จะขึ้นหน้าเปล่าๆมาอย่างนี้ขั้นตอนแรกครับคุณเห็นปุ่ม total balance ที่เป็นเครื่องหมายบวกข้างบนนะครับกดเข้าไปครับเกมมันจะเด้งหน้าจอขึ้นมาอัตโนมัติเข้าไปสู่หน้าจอของ F-Swap ครับให้เราแลกเปลี่ยนเหรียญที่เราถืออยู่ นะครับไม่ว่าเป็นเหรียญอะไรก็ตามใน wallet ของเรามาเป็นเหรียญ skill ก็กด swap ได้เลยแล้วมันก็จะไปโชว์อยู่ในกระ wallet อย่าลืมไป add เหรีย hmm. ญ <add> skill ให้มันโชว์ใน wallet ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเล่นเกมได้เรามาดูใน white paper ของเกม crypto b a t e ครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในส่วนของ reward ครับ reward เนี่ยที่จะได้ return เข้ามาในเป็นเหรียญ skill ของเกมเมื่อคุณเล่น ตัวละครของคุณ up พเลเวลมากขึ้นผลตอบแทนก็จะได้มากขึ้นครับอีกส่วนหนึ่งของผลตอบแทนก็คืออาวุธที่คุณถือยิงดาวมากคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้ผลตอบแทนมามากขึ้นอาวุธ4ดาวได้ผลตอบแทนมากกว่าอาวุธ1ดาวอีกส่วนหนึ่งก็คือจำนวน power ของศัตรูครับ1,000 power of enemy r e v i e ก็จะมีผลต่อผลตอบแทนของคุณเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิด ศัตรูแข็งแรงเกินไปเราก็อาจจะแพ้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนอยในการเล่นเกมแล้วมาดูกันครับอันนี้ก็คือในหน้า wallet ของ MetaMask นะครับที่ผมได้ connect เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถเข้ามาใน browser ได้เลยนะครับตัวละครที่ผมมีอยู่ตอนนี้เรี็นะครับเป็นธาตุน้ำเอ,อเป็นธาตุไม้ครับขออภัย ก็ตัวละครผมมีอยู่3นะครับมีแม็กซิมัมได้สูงสุด4ตัวละครนะครับตอนนี้ก็ใช้รีคูดหรือหาตัวละครใหม่ได้1.7322เหรียญสกิลนะครับมีระบบ e x p พัฒนาเลเวลของตัวละครนะครับมีระบบเซมินาในการลงดันเจียนนะครับลงไปตีมอนสเตอร์ใช้40 s e เซมินาต่อการตี1ครั้งนะครับมาดูในหน้าแบ็กสมิธครับหน้าแบ็กสมิธก็คือ อาวุธที่ผมมีอยู่นะครับผมทําการสุ่มอาวุธเนี่ยตอนนี้ผมมีอยู่7ชิ้นนะครับเป็นดาบทั้ง7อันที่สูงสุดก็คือดาบ4ีดาวแต่ถ้าจะไม่ตรงกับตัวละครที่ผมมีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้เพราะว่าได้ผลตอบแทนมากขึ้นนะครับมีระบบตีบวกอาวุธถ้าคุณมีดาบ3 4ดาว5ดาวที่คุณอยากตีบวกเพิ่มคุณก็สามารถกดที่รีฟอกตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเอาดาบที่ดาวต่ำกว่าหรือดาบที่คุณอยากจะเอามาเป็นวัสดุอุปกรณ์ ตีบวกเพิ่มไปตัวดาบเนี่ยก็จะมีพลังหรือโบนัสพาวเวอร์เพิ่มขึ้นครับต่อมาเราจะไปดูในการต่อสู้นะครับก็เมื่อคุณเข้ามาหน้าต่อสู้จะมีให้เลือกอาวุธที่คุณอยากจะต่อสู้ครับผมรีซอสซอร์สเอามาเป็น4ดาวที่ผมมาใช้นะครับตัวละครผมเป็นธาตุไม้ดาบเป็นธาตุไฟนะครับ ก็ผมลองมาท่าไม้เนี่ยจะชนะา่าไฟฟ้าผมก็ลองเลื่อนมานะครับดู power มันจะมีคำบอกอยู่ครับว่าเราจะชนะได้ไหมนะครับ likely victory นะครับถ้าเกิดมีโอกาสชนะมากมันก็จะเขียนว่า very likely victory ก็อพอผมลองสุ่มดูไม่มีตัวละครไหนที่จะชนะได้ง่ายนะครับผมก็ลองผ่านไปก่อนไปตัวละครอื่นซึ่งมันจะรีเซ็ตทุกครั้งที่เวลา00ครับทุกๆชั่วโมงนั่นเองตัวละครตัวนี้ยี่สก้ xp ก็ลองมาดูก่อนอ่ะตัวนี้ผมน่าจะสู้ได้หลายตัวเลยเดี๋ยวผมขอลองเลือกก่อนนะครับว่าตัวละครตัวไหนดีที่ผมจะชนะได้ง่ายหน่อยอืมก็จะมีตัวนี้ครับที่ค่าพลังน้อยที่สุดอ่าดีที่สุดนะครับ8,500 EXP ได้29นะครับก็เสียค่า transition f e e ไปแล้วก็มารอดูว่าผลสรุปแล้วจะเป็นยังไง ทิปเล็กๆน้อยๆครับถ้าเกิด XP ยิ่งได้น้อยเช่น 28, 29, 30เนี่ยมีโอกาสที่คุณจะชนะค่อนข้างสูงนะครับนี่ก็คือผมชนะแล้วได้0.08ตัวละครผมค่อนข้างเลเวลสูงหน่อยเลเวลยนะครับ22ขออภัยก็ทําให้ผลตอบแทนยิ่งมากขึ้นตามเลเวลของตัวละครต่อมาผมก็ลองเลือกดูครับอันนี้อีกตัวละครหนึ่งครับเป็นาธาตุไฟนะครับอันไหนที่ อันแรกผมจะดู e X p น้อยที่สุดนะครับที่จะทําให้ต่อสู้และชนะง่ายเพราะว่ายิ่งได้ e X p น้อยหมายความว่าศัตรูเนี่ยก็จะค่าพลังก็จะน้อยด้วยแต่มันข้อเสียก็คือทําให้เราเนี่ยได้ e X p กมาแพฒนาตัวละครได้ชา้าลงแต่แค่1กับ2เนี่ยผมส่วนตัวผมคิดว่าไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรมากนักครับแต่นี่ก็ชนะนะครับได้0.07นะครับโอเค เกมก็เล่นประมาณนี้ครับสามารถกดเข้าไปค a l คู l เ t ตได้จะมีรูปของเครื่องคิดเลขนะครับสามารถกรอกข้อมูลตัวละครเลเวลเท่าไหร่อาวุธเราถืออะไรเกมจะคำนวณให้ครับว่าใน1วันชนะกี่ตาแล้วก็ได้ผลตอบแทนขึ้นมาเท่าไหร่วันหนึ่งเราจะเล่นได้ประมาณ7ตาครับอ่าเอนจี Energy, Energy, ้เจนหนึ่งเอนจีทุกทุกห้นาทีนะครับมาดูในส่วนของ s t ต็กบ้างเ a ็กคืออะไรเซ็กคือการถอนเหรียญสกิล เข้าไปฝากเอาไว้ก่อนระบบถอนเขาเป็นอย่างนี้ครับถอนเหรียสกิลจะต้องเสียค่าแท็กด้วยหรือค่าภาษี15%ในวันต่อไปภาษีจะลดลงทุกๆ1%ต่อ1วันนะครับเหลือ14% 13%ไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่อยากเสียภาษีของเหรียสกิลคุณเอาไปสเต็กเอาไว้ครับครบ7วันคุณจะถอนได้โดยไม่ต้องเสียภาษีเลยนะครับ ก็จะอยู่ในหน้านี้ผมสเต็กเอาไว้อยู่แล้ว1.6เหรียญสกิลนะครับผ่านไป7วันผมสามารถถอนออกมาได้นะครับก็ถ้าเกิดอยากถอนเลยตอนนี้ก็ต้องเสียภาษีของเหรียญสกิลเข้ากับระบบเกมไปครับครับมาดูในส่วนของตัวอื่นๆกันบ้างนะครับตัวนี้เวลาถอนนะครับ มีหลายคนสงสัยว่าถอนอยัางไงากดไปที่ตัวเงินของเรานะครับมันจะขึ้นมาว่าแท็กตอนนี้ผมเหลือ13%กด next เข้าไปอีกทีนึงจะขึ้นมาว่าจะ stake ไหมถ้า stake ต้องเก็บ7วันตรงนี้นะครับใครจะถอนเลยต้องกดสีขาวครับเกมมันจะไม่อยู่ข้างๆด้านล่างนะครับไม่มีปุ่มโอเคนะครับต้องกดสีขาวถึงจะเริ่มถอนได้ซึ่งผมตอนถอนตอนนี้ก็จะเสียภาษีเช่นเดียวกันถ้ากด s t a k ก go to s t a k ก็จะ เข้าไปหน้าที่สเต็กกิ้งเหรียญน,นะครับในตลาดมาเก็ตคุณสามารถมาเลือกซื้อของเลือกซื้อตัวละครได้เลือกซื้ออาวุธได้นะครับซึ่งตลาดเนี่ยค่อนข้างรวนหน่อยเพราะว่าช่วงหลังๆมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับปรับเพิ่มหน้าจอเพิ่มขึ้นปรับดูเ,เซมิแนาของตัวละครที่เขาขายต่อมานะครับลองมาดูกันนะครับถ้าเกิดอยากได้ตัวละครใหม่บางทีราคาตลาดปัจจุบันอาจจะ ูกกว่าราคาที่เราไปซื้อจาก plaza หรือซื้อจากตัวเกมเองก็ได้นะครับอีกนิดนึงนะครับในหน้า total balance ตัวที่มีคล้ายๆกล่องของขวัญน,นะครับเป็นสีเขียวตอนนี้ถ้ากดเข้าไปดูเนี่ยมันจะมีซ่อนอยู่ข้างในครับเป็น in game skill token นะครับ in game skill token คืออะไรคือ token ที่เหีือน skill ที่ใช้เฉพาะในเกมได้เท่านั้น ก็จะทําให้เราไม่สามารถถอนออกมาได้นะครับเป็นรีวอร์ดสำหรับบางอีเวนต์หรือบางอย่างอย่างเช่นเกมแจกมาให้ตอนนี้ผู้เล่นใหม่นะครับเข้ามาซื้อตัวละครจากการสุ่มในภาาค,ครั้งแรกเกมจะแจก1เหรียญสกิลมาให้คุณนะครับในการเอาไปซื้อของต่างๆเนี่ยหเหรียญสกิลที่แจกมานั้นก็เอาถอนออกมาเป็นเงินสดไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของเกมคริปโตเบดนะครับก็ลองเข้าไปศึกษากันดูนะครับ ไปอ่านไว้ไปเพิ่มเพิ่มเติมแล้วกวม็มีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะครับและถ้าเกิดมีเกมไหนที่อยากให้ผมมารีวิวเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เช่นเดียวกันแล้วเจอกันใหม่ในเกมหน้าสวัสดีครับ